สวัสดีพี่น้องปวงชนชาวไทยผู้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยทุกท่านครับทั้งท่านที่นั่งรับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวนะครับและพี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยเว็บไซต์ม้าเร็วสปีดฮอตและเครือข่ายทั้งหลายนะครับวันนี้พบกันในวันศุกร์ในการแถลงข่าวของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลอีกครั้งหนึ่งเป็นสัปดาห์ก่อนหน้าที่คนเสื้อแดงผู้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยจะรวมพลังกันในวันที่5เมษายนนะฮะก่อนอื่นก็ขอพูดถึงการเตรียมความพร้อมในวันที่5เมษายนซะก่อนนะครับก่อนหน้าที่จะการเคลื่อนไหวในวันนั้นก็เข้าใจว่าคณะกรรมการนปชโดยการนำของท่านประธานคนใหม่ท่านจตุพรพรหมพันธ์ก็ได้กำหนดนัดหมายแกนนำในภาคส่วนต่างๆมาประชุมลับกันแล้วนะครับแต่ในส่วนของพี่น้องที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะฮะตอนนี้ผลการประชุมนั้นยังไม่ออกมาแต่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและหมู่คณะก็เป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นตระเตรียมกันได้แล้วเรามีเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวกันเท่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องสื่อสารก็คือในวันอาทิตย์นี้ในวันอาทิตย์ที่30นะครับเมษายนเป็นวันสำคัญของฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็คืออยากให้พร้อมเพรียงกันไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับถึงแม้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุมของสภาที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีอันยุบลงไปนั้นไม่สามารถลุล่วงเรายังเหลืออำนาจที่จะมาจากประชาชนได้เท่าใดก็อยากจะให้พี่น้องปวงชนชาวไทยจงรักษาไว้ให้ได้ทั้ง 100% นะครับครับวันนี้พบกันก็มีเรื่องที่อยากมาเรียนกับพี่น้องที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้นะครับพี่น้องผู้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่องค์กรอิสระนะฮะซึ่งแน่นอนครับเป็นอิสระจากประชาชนแต่ดูเหมือนจะเป็นแนวร่วมที่จงรักภักดีกับฝ่ายอมาตย์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะลงดาบฟาดฟันตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นองค์กรอย่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้สังหารหมู่ประชาชนไปถึง20ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เสียงหย่อนบัตรลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการสร้างความคลุมเครือกังขาว่าการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภานั้นเป็นอันโมฆะหรือไม่แต่สิ่งที่เขาได้ชี้แจงหลังสุดเมื่อคืนนี้บอกว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะนั้น20ล้านเสียงที่ถูกสังหารไปเป็นปริมาณมากกว่าประชาชนในประเทศกัมพูชาเมื่อสมัยสงครามกลางเมืองซะอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ถึงกับเลือดตกยางออกในปริมาณมากมายมหาศาลเหมือนกับเพื่อนบ้านแต่ชีวิตจิตวิญญาณของประชาชนในฐานะคนในสังคมประชาธิปไตยก็ได้ถูกสังหารไปแล้วนะครับแต่การสังหารนี้เราจะยอมรับหรือไม่ประชาชนที่ยังมีลมหายใจและออกมาเลือกตั้งในวันนั้นก็จะต้องถามตัวเองและกำหนดบทบาทหน้าที่ว่าเราจะมีวิธีอะไรที่จะเรียกฟื้นคืนชีวิตในการใช้สิทธิ์ในวันที่2กุมภาพันธ์กลับคืนมาให้ตรงได้นะครับหากมองสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะเอามาประกอบส่วนร่วมกันระหว่างความบันเทิงของกลุ่มดาราต่างๆของผู้จัดละครต่างๆซึ่งในวันนี้ไปสุมหัวอยู่กับกลุ่มกบฏกปปสเป็นส่วนใหญ่มาประกอบกับสถานการณ์ที่เป็นจริงทางบ้านเมืองก็คงจะได้ประโยชน์ที่ว่าสามีตีตราแต่ประชาชนถูกตีตรวนครับพี่น้องในวันนี้ทำไมผมได้พูดประโยคนี้ก็เพราะว่าตอนนี้สังคมไทยมีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นคนส่วนน้อยยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับโซปโอเปร่านะฮะที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าละครขายสบู่นะฮะหลังข่าว
ซึ่งภาษาไทยเรียกกันง่ายๆว่าละครน้ำเน่านะฮะกลุ่มคนเหล่านี้วันๆดูแต่ละครน้ำเน่าถึงเวลาก็ไปร่วมกับกลุ่มกบฏกปปส.ผู้จัดละครก็ไปเป่านกหวีดนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงในเสียงส่วนน้อยในขณะที่เสียงส่วนใหญ่มาสนใจในเรื่องหลักการประชาธิปไตยสถานการณ์การถูกกดขี่ข่มเหงที่เป็นตัวจริงอยู่ในเมืองไทยนะฮะแต่คนส่วนนั้นกลับถูกตีตรวนนะครับถูกตีตรวนเพราะอะไรถูกตีตรวนเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ปฏิบัติตามพระราชกิจฎีกาการเลือกตั้งไม่ทำให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์และการเลือกตั้งที่คงค้างอยู่อีก28เขตสำฤทธิ์ผลลุล่วงไปได้โดยง่ายอ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆนะครับว่าการเลือกตั้งถ้าหากจัดเดินหน้าต่อไปก็จะมีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายแนวร่วมอีกส่วนหนึ่งเราเห็นว่าอำนาจของฝ่ายตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่งนะฮะที่ออกข้อห้ามไม่ให้คณะผู้ดูแลความสงบภายในประเทศดำเนินการจัดการกับกลุ่มกบฏกปปส.นะฮะที่ได้ยกพลไปขัดขวางการเลือกตั้งนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องเท่าทันนะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อคืนนี้ในเวลาตีสามสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาถึง 3-4 เดือนว่าสิ่งนี้น่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มกบฏกปปส.ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณก็กลับปรากฏขึ้นที่หน้าสำนักงานปปช.เกิดขึ้นกับพี่น้องผู้เดินตามแนวทางประชาธิปไตยก็คือกลุ่มกปป.ที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นเพื่อเรียกร้องให้ปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งที่ดูหมายมั่นปั้นมือระเกินที่จะไล่สังหารล้างผลาญรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากปวงชนชาวไทยโดยการเลือกตั้งด้วยการจะพิจารณาความผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายการจำนำข้าวและการโยกย้ายอดีตนะฮะอดีตผู้มาดูแลในส่วนของความมั่นคงและสำนักงานข่าวกรองก็คือนายถวินเปลี่ยนสีนะครับตีสามเมื่อคืนปรากฏว่าในขณะที่พี่น้องกปป.ได้รวมตัวกันอยู่หน้าปปช.ตามคำสั่งของศาลแพ่งที่ได้อนุญาตว่ากลุ่มกบฏกปปส.สามารถกระทำได้ก็คือชุมนุมรวมตัวกันตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเมื่อคืนนี้เวลาตีสามได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง200คนได้ไปปิดล้อมผู้ชุมนุมกปป.ที่มีจำนวนอยู่เพียงแค่100คนใช้อาวุธแสดงอาวุธสาดแสงสปอตไลท์เข้าไปแล้วบอกว่าให้ประชาชนทั้งหมดจงอยู่กับที่อย่าขัดขวางการเข้าจู่โจมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็มีการเดินทางเข้าไปตรวจค้นตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับได้ตระเตรียมไว้แล้วอย่างพร้อมสับพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณที่เป็นที่รกร้างขึ้นไว้ด้วยป่ากฐินก็มีเจ้าหน้าที่เดินตรงไปเลยแล้วก็ตรวจพบอาวุธสงครามจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องยิง M79 เป็นที่น่าสงสัยเป็นที่ที่น่าไถ่ถามนะครับว่าการเข้าจู่โจมครั้งนี้ทำไมจึงมีรูปแบบลักษณะการดำเนินการที่เหมือนตระเตรียมนัดหมายกันไว้อย่างแม่นยำและคล่องตัวอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นที่น่าเคลือบแคลงสงสัยบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเราเรียกพวกท่านอย่างเต็มปากเต็มคำว่าผู้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยเพราะท่านทำให้พวกเราเห็นว่าชุดควบคุมฝูงชนชุดต่างๆที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้พรีกายอุทิศชีวิตยืนหยัดจิตวิญญาณเพื่อปกป้องการเลือกตั้งเพื่อปกป้องประชาชนและคันรองประชาธิปไตยจากเงื้อมมือของกลุ่มกบฏกปปส.คนเสื้อแดงจำนวนหนึ่ง
ได้ทุ่มเททุนทรัพย์ทั้งส่วนตัวและส่วนที่รวบรวมเรียรัยกันมาเลี้ยงดูให้กำลังใจให้กำลังกายกับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประกอบส่วนสำคัญกับปวงชนชาวไทยในการที่จะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แต่ปรากฏการณ์ที่เราคาดหวังว่าจะเห็นว่าพวกท่านไม่ว่าในนามของสรส.หรือสอรส.ในปัจจุบันควรกระทำกับกลุ่มกบฏกปปส.ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณถึง4เดือนที่ผ่านมากลับไม่มีการปฏิบัติการเช่นนั้นเกิดขึ้นแต่ปฏิบัติการเช่นนั้นกลับเกิดขึ้นกับคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยและมีทัศนะต่างกับกลุ่มกบฏกปปส.เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของพวกท่านและพี่น้องครับยังไงก็แล้วแต่ในเวลานี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้กลุ่มกปป.ที่ยังยืนหยัดยืนยันที่จะพิทักษ์รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเสียงส่วนใหญ่ของปวงชนชาวไทยด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งศาลแพ่งปิดล้อมสำนักงานปปช.อยู่เรียกร้องให้ปปช.ซึ่งไม่รับการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญและถูกต้องตามกฎหมายมารับทราบความผิดและเรียกร้องให้กระบวนการทำงานของปปช.จงเรียงลำดับก่อนหลังตามเรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียนไม่ใช่แสดงออกอย่างชัดแจ้งในปัจจุบันนี้ว่ารับลูกมาจากกลุ่มกบฏกลุ่มที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่กลุ่มปริญญาสารยืนหยัดยืนยันที่จะยืนอยู่เคียงข้างกปเหมือนกับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมีแต่ฝ่ายประชาชนมีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยเราจึงจะยืนและเดินหน้าไปร่วมกันและเราขอเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบความมั่นคงภายในตามพรบ.ความมั่นคงภารกิจที่ผ่านมาประชาชนประกอบส่วนสำคัญร่วมกันกับท่านและยืนยันว่าจะเดินหน้าประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นขอให้พวกท่านทบทวนท่าทีว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันหรือเราจะเครือบแคลงระแวงสงสัยกันต่อไปครับครับและในส่วนต่อไปนี้ดร.สุดารังกุพันธ์หรืออาจารย์หวานนะครับก็คงจะมาชี้แจงนะฮะในเรื่องของกิจกรรมของกลุ่มปริญญาสารตลอดทั้งการเคลื่อนไหวแจ้งความเอาผิดไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกกต.ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตัวเองพึงกระทำครับขอเชิญอาจารย์หวานครับค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่หนึ่งแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านนะคะก็มีหลายเรื่องนะคะที่จะต้องพูดคุยก็ขอต่อเนื่องกับประเด็นของคุณแม่หนึ่งนะคะว่าการเข้าไปจับกลุ่มอย่างอุกอาจนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพี่น้องกลุ่มกวป.นะคะเราก็ถูกกระทำเช่นนี้มาในปี2553นะคะมีพี่น้องประชาชนถูกจับกุมคุมขัง 1,857 คนทั้งหมดนี้นะคะส่วนหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ทหารแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้นรวมทั้งถูกตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงนะคะรวมทั้งเข้าไปจับกุมบุกเข้าไปจับกุมนะคะหรือว่ามีการล่อลวงพี่น้องของเรานะคะทำให้เป็นนักโทษการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ยังถูกจองจำอยู่มากมายสิ่งเหล่านี้เราเคยเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะคะออกมาพูดความจริงว่าสิ่งที่ท่านได้กระทำไปนั้นนะคะได้ถูกผู้ใดนะคะบังคับให้ท่านได้กระทำที่เป็นการจองจำนะคะจับกุมโดยไม่เป็นธรรมนะคะมีการใส่ร้ายกับประชาชนหรือไม่นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้อีกในเป็นการ2มาตรฐานตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมานะคะเราจะต้องเข้าสู่เผชิญภาวะของการถูกคุกคามโดยการรัฐประหารเพราะกลุ่มกบฏกปปส.ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะจัดการนะคะดำเนินคดีกับพวกเขาเหล่านั้นได้แล้วเมื่อคนแสดงจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องประเทศนะคะจากการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งกลับถูกจับกุมอย่างง่ายดายเหลือเกินนะคะอันนี้ก็เป็นความเจ็บปวดของพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆนะคะเราไม่อยากเห็นอะไรที่เกิดขึ้นซ้ำรอยในปี2553ค่ะ
เพราะพี่น้องของเรานะคะกำลังที่จะต่อสู้กับคดีนะคะกว่าที่จะหลุดพ้นมาแต่ละคดีนั้นช่างยากเย็นเหลือเกินนะคะขอไล่ไปเลยนะคะสำหรับขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณสุรภักดิ์ภูชัยแสงนะคะซึ่งขณะนี้ได้ต่อสู้กับคดีมาตรา112ศาลนั้นยกฟ้องในชั้นต้นนะคะแล้วอัยการก็มาอุทธรณ์นะคะให้พิจารณาใหม่นะคะล่าสุดศาลอุทธรณ์ก็ได้มีคำสั่งนะคะยืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องสุรภักดิ์เป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะสำหรับกรณีนี้ก็ขอชื่นชมนะคะท่านผู้พิพากษาท่านนี้ซึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้อย่างสำคัญยิ่งและขอให้เป็นบรรทัดฐานนี้ตลอดไปนะคะเพราะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะขอให้ท่านผู้พิพากษาทุกท่านนะได้ทำตามผู้พิพากษาท่านนี้นะคะซึ่งท่านได้ออกมายืนยันนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งหลักนิติรัฐจำเป็นต้องได้รับการเคารพจะลงโทษจำเลยได้ก็ต่อเมื่อได้รับการพิสูจน์อย่างสิ้นสงสัยว่าได้กระทำความผิดพฤติการและข้อเท็จจริงที่โจทย์ได้นำเสนอนั้นนะคะแม้จำเลยมีทัศนคติแตกต่างไปจากกลุ่มการเมืองอื่นที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างชัดแจ้งก็ไม่อาจอนุมานโดยเหมารวมได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนะคะขอให้เป็นบรรทัดฐานเช่นนี้นะคะว่าหากผู้พิพากษาท่านใดไม่สามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นอัยการนำสืบต่างๆไม่สามารถที่จะเอาผิดได้อย่างสิ้นสงสัยนะคะต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะถึงแม้ว่าโอกาสที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาสุรภักดิ์นั้นถูกจองจำอย่างไม่เป็นธรรมนะคะทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ยื่นประกันตัวแต่ละครั้งนั้นก็ด้วยเงินจำนวนมากไม่เคยได้รับการประกันตัวถูกขังฟรี1ปี2เดือนนะคะโอกาสที่จะได้รับการเยียวยาก็มีน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องชายของพวกเรานะคะสุรภักดิ์ภูชัยแสงด้วยค่ะนะคะแต่นะคะพี่น้องคะข่าวที่น่ายินดีอีกข่าวหนึ่งก็คือพี่น้องของเราที่จังหวัดเชียงรายนะคะเสื้อแดงเชียงรายทั้ง5ท่านนะคะที่ได้พ้นมนทินแล้วเช่นกันต่อสู้กับคดีผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะศาลได้ยกฟ้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานจริงๆนะคะค่ะแต่พี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำขณะนี้ก็ยังถูกจองจำยังไม่เป็นธรรมวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีจองจำเอกชัยหงส์กังวานนะคะเพื่อนของเราซึ่งพี่น้องคงจะจำได้เขาก็เป็นผู้สื่อข่าวที่คอยช่วยทำงานให้กับทางกลุ่มแกนนำนปช.ด้วยนะคะเอกชัยนั้นนะคะถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหานะคะที่ว่าเขาได้ไปขายซีดีเป็นสารคดีของ ABC นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางออสเตรเลียเป็นการทำสารคดีที่มีการพูดถึงหลายประเด็นในสังคมและการเมืองไทยนะคะรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ด้วยแต่ก็เป็นสารคดีนะคะรวมทั้งนะคะเขาได้มีการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จำหน่ายเอกสารวิกิลีกส์นะคะทั้งหมดนี้เขาก็ได้ยืนยันว่าเขาเป็นผู้จำหน่ายสิ่งเหล่านี้จริงด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นะคะเห็นว่าเป็นเอกสารที่เป็นสารคดีแต่กลับถูกตัดสินว่ามีความผิดนะคะถูกจำคุก3ปี4เดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวแม้ว่าจะยังต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นะคะวันนี้ครบ1ปีการจองจำเอกชัยกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมไปเยี่ยมเอกชัยนะคะเมื่อเช้านี้นะคะก็ขอให้พี่น้องนะคะอย่าได้ทอดทิ้งนะคะเพื่อนของเราที่ยังต่อสู้อยู่ในเรือนจำที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีทั้งหมด3ท่านนะคะแล้วก็ที่ทัณฑสถานหญิง1นี่คือกรณี112ทั้งสิ้นรวมทั้งแม่แดงโคราชนะคะที่อยู่ที่เรือนจำกลางนครราชสีมาทั้งหมดก็มี5ท่านที่ยังต่อสู้กับคดี112และก็ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ23ท่านที่เรือนจำทหารนครปฐมอีก1ท่านนะคะก็ขอให้พวกเราหมั่นคอยดูแลเพื่อนของเรานะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกคนที่ออกมาต่อสู้นะคะต่อต้านการรัฐประหารนั้นมีความชอบธรรมพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์พวกเขาคือวีรบุรุษวีรสตรีที่ต้องได้รับการยกย่องมากกว่าถูกจองจำให้สูญเสียอิสรภาพนะคะ
การไปเยี่ยมของพวกเราเป็นการต่อสู้เช่นเดียวกันเป็นการยืนยันค่ะและไม่ว่าจะมีพี่น้องของเราในการต่อสู้ในขณะนี้นะคะจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมอีกสักเท่าไหร่เพราะว่ากระบวนการอายุติธรรมไทยนั้นนะคะมันฝังรากลึกมากมายเหลือเกินนะคะเรายังหวังไม่ได้จากใครเลยนะคะต้องพึ่งพาตนเองพึ่งพาพวกเรากันเองนี่แหละค่ะนะคะพี่น้องทราบใครทราบว่าพี่น้องของเรานะคะถูกดำเนินคดีอะไรก็ไปเยี่ยมกันนะคะส่งข่าวถึงกันช่วยกันดูแลไม่ทอดทิ้งกันนะคะสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พี่น้องคะวันที่30เมษายนนี้ค่ะก็จะถึงอีกโอกาสหนึ่งที่เราก็ไม่อยากจะต้องมาพูดถึงมันนะคะแต่มันก็จำเป็นเหลือเกินนั่นก็คือ30เมษายนจะครบ3ปีจองจำสมยศพฤกษาเกษมสุข3ปีแล้วนะคะที่เขาต้องอยู่ในเรือนจำโดยที่ไม่มีความผิดไม่มีกฎหมายที่มาเอาผิดกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ถูกจองจำมาเป็นเวลา3ปีไม่เคยได้รับการประกันตัวเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันเวลาผ่านมานานขนาดนี้นะคะเสื้อที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็เป็นเสื้อที่กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์และก็ระดมทุนช่วยเหลือนักโทษการเมืองนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องนั้นไปซื้อกันนะคะแล้วก็ใส่ไปเยี่ยมคุณสมยศวันที่30เมษายนซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะพี่น้องก็เชิญชวนให้ติดต่อคุณลูกตาลนะคะเบอร์โทรศัพท์089-500-7232นะคะอีกครั้งนะคะ089-500-7232นะคะช่วยกันซื้อเสื้อสมยศใส่เสื้อสมยศนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงวันที่30เมษายนรณรงค์ปล่อยตัวนักโทษการเมืองค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะไปช่วยเป็นกำลังใจนะคะไปร่วมกันนะคะรณรงค์กับเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราจัดกิจกรรมที่หน้าศาลอาญารัชดานะคะกิจกรรมสาดแสงส่องศาลส่องความอายุติธรรมให้โลกเห็นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะโดยนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนหลักนั้นก็มีหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยหรือ LLTD นะคะกิจกรรมนี้เริ่มต้นเวลา 1 ทุ่มตรงนะคะมีการอ่านบทกลอนแล้วก็เวลาทุ่มครึ่งจะมีการแสดงความรู้สึกในใจเกี่ยวกับมาตรา112ในเวลา2ทุ่มค่ะจะมีการแสดงละครปีศาจตราชูนะคะโดย B Floor Theater นะคะและ2ทุ่ม45ร่วมกันสาดแสงส่องสารนะคะโดยให้พี่น้องนะคะช่วยการแต่งชุดสีดำนะคะแล้วก็พกไฟฉายหรือโทรศัพท์ที่มีไฟฉายก็ตามนะคะอะไรก็ตามที่สาดมีแสงออกมานะคะช่วยกันส่องเข้าไปที่อาคารศาลอาญารัชดานะคะขอเชิญชวนพี่น้องนะคะในภาวะอย่างนี้ก็เข้าใจว่ายังมีบังเกอร์ทหารที่คอยคุกคามพี่น้องประชาชนอยู่บนถนนรัชดาด้วยนะคะนักศึกษาก็ได้ไปทำกิจกรรมที่หน้าศาลอาญาอย่างกล้าหาญมาหลายครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้พี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงค่ะนะคะเป็นกำลังให้กับนักศึกษาด้วยนะคะไปช่วยกันนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายเราปฏิญญาณศาลนั้นติดภารกิจนะคะที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้านั่นก็คือจัดรายการของทางเอเชียอัปเดตนะคะซึ่งก็เลยทำให้ไม่สามารถจะไปช่วยได้นะคะแต่ว่าทีมงานของปฏิญญาณศาลหลายท่านก็ไปช่วยร่วมเป็นกำลังสำคัญนะคะให้กับกิจกรรมนี้ด้วยค่ะนะคะพี่น้องวันพรุ่งนี้เช่นเคยนะคะพบกันที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4นะคะในบริเวณเดียวกันกับสโมสรตำรวจที่เวลาพี่น้องไปนำอาหารไปมอบให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าลืมแวะเลยเข้าไปนะคะพูดคุยกับเพื่อนของเรานักสู้ที่เรือนจำหลัก4ค่ะนะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะขอให้กำลังใจกับคุณเอกอัฏฐากรนะคะคุณเอก Respect My Vote นะคะหลายๆคนก็คงได้แรงบันดาลใจจากท่านนะคะที่ยืนยันและทำให้เรามีการเลือกตั้ง2กุมภานั่นคือต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจนะคะของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เมื่อเช้านี้นะคะคุณเอกได้ไปชูป้าย We Are The People นะคะและก็ยืนยันว่านะคะต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นนะคะปฏิรูปตัวเองก่อนจะประคิดปฏิรูปประเทศไทยถือว่าเป็นการกระทำที่กล้าหาญอย่างยิ่งค่ะ
นะคะและในการกระทำนั้นนะคะก็ปรากฏว่าได้ถูกนายบุญยอดสุขถิ่นไทยนะคะเข้ามากลุ่มรุมนะคะเป่านกหวีดและทำให้เกิดการชุลมุนมีการทำร้ายคุณเอกนะคะจนแว่นตาของท่านที่ใส่อยู่ประจำนั้นถึงหลุดกระเด็นก็คงจะนึกออกนะคะว่าทำร้ายท่านขนาดไหนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเอกนะคะที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญจริงๆการไปชูป้ายให้พรรคประชาธิปัตย์ปฏิรูปตัวเองก่อนมาเรียกร้องการปฏิรูปประเทศถูกต้องแล้วใช่ไหมคะนะคะและขอชื่นชมนะคะทุกๆกลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวในทุกแนวทางในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้ริเริ่มการนัดหมายไปแจ้งความนะคะทั่วราชอาณาจักรนะคะไปแจ้งความพร้อมกันในวันที่1เมษายนนะคะก็เป็นการนัดหมายขึ้นมานะคะโดยกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยเชื่อมั่นประชาธิปไตยนะคะกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะร่วมด้วยนะคะโดยพวกเรากลุ่มปฏิญญาหน้าศาลจะไปที่สถานีตำรวจโชคชัยนะคะนั่นคือปากซอยโชคชัย4นะคะนัดหมายกันนะคะพี่น้อง 11:00 น.นะคะไปแจ้งความกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่กระทำการมิชอบต่อประชาธิปไตยต่อประชาชนค่ะนะคะอย่าลืมนะคะ 11:00 น.วันที่1เมษายนพบกันที่สน.โชคชัยนะคะกับกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลขอเชิญชวนทุกๆท่านใกล้สน.ไหนไปทุกสน.ไปกันให้เยอะๆนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนะคะทุกองค์กรอิสระที่กระทำทำร้ายประชาธิปไตยทำลายประชาชนนะคะค่ะก็คงจะมีเรื่องที่ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะครับพี่น้องครับพบกับการแถลงข่าวของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ